สนทิยากราบเรียนเจอของจริงปุ้ยห่วงทนายนิด้าแจ้งความดำเนินคดีถึงที่สุดทุกกรณีปมดึงโยงคอเอาปุ้ยพิมนวันพร้อมทนายนิด้าแจ้งความดำเนินคดีสนทิยาข้อหาบินประมาทหลังดึงเอี่ยวแสดงความคิดเห็นการทำงานของรัฐไม่มั่นใจว่าเป็นตัวอย่างให้ดาราอื่นดำเนินการต่อหรือไม่ วันที่29กรกฎาคม2564เวลา14นาฬิกาเดลีพอเตอร์สรายงานที่สอด,อดุสิตนางสรัญญาหวังสุขเจริญหรือทนายนิดาพร้อมด้วยปุ้ยนายพิมลวันหุ่นทองคำพิธีกรและอดีตผู้ประกาศข่าวเดินทางมาเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมา,การการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรในความผิด หมิ่นประมาทด้วยการโฆษสดากรณีที่นายสนธิยายื่นหนังสือให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลตรวจสอบดาราและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์าการทำงานของรัฐบาลในการแก้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ทั้งนี้นางพิมนวันกล่าวว่า วันนี้เข้ามาแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายสนธิยาสวัสดีในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีผลให้ประชาชนเกิดความสับสนและเข้าใจผิดในเรื่องของการฉีดวัคซีนถึงแม้ว่าไม่มีฝ่ายเห็นต่างโทรมาต่อว่าแต่ตนมองว่าเรื่องแบบนี้ควรแสดงความรู้สึกได้ทั้งนี้ตนยืนยันว่าโพสต์ที่ตนโพสต์ลงไอจีทั้งหมด ไม่ได้มีเจตนาหมิ่นประมาทเป็นเพียงการแสดงความรู้สึกของประชาชนเท่านั้นซึ่งการแสดงความรู้สึกไม่ควรกลายเป็นความผิดที่ผ่านมาตนก็โพสต์เรื่องราวความรู้สึกมาโดยตลอด ก็ไม่ทราบว่าการที่นายสนธิยายื่นหนังสือที่มีภาพและรายชื่อของตนไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายนั้นถือเป็นความผิดอย่างไรส่วนที่มาแจ้งความในวันนี้ตนตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแนวทางให้กับดาราอื่นด้วยหรือไม่แต่ยืนยันว่าจะรับคําขอโทษเป็นเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด1 9เท่านั้น ด้านนางสรัญญากล่าวว่าวันนี้ดำเนินคดีในฐานความผิดฐานมินประมาทด้วยการโฆษณานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนื่องจากมีหลักฐานชัดเจนส่วนเรื่องการแจ้งความเท็จต้องให้พนักงานสอบสวนสอนอดุสิตเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายกระทำความผิดหรือไม่ซึ่งถ้าพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินการในทุกข้อหาให้ถึงที่สุดทั้งนี้การเมืองถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีความเห็นต่างกันทุกยุคทุก,ทกสมัย การที่เอาบุคคลคนหนึ่งมาดำเนินคดีให้เกิดความเสียหายและเป็นเป้าหมายการโจมตีถือว่าไม่ควรกระทําและเท่าที่ตรวจสอบการโพสต์แสดงความคิดเห็นของคุณปุ้ยทั้งหมดพบว่ามีโพสต์เดียวเท่านั้นที่อาจจะเข้าข่ายให้ในายสนธียาเอามายื่นคือโพสต์ที่มีข้อความว่าจ่ายภาษีแบบบังทับแล้วรอสบริการแบบชิงโชคทนายนิดาระบุอนุทินงานเข้า อัจฉริยะแจ้งดำเนินคดีผิดพรบอคอมเคยพ่นไม่มีการเลื่อนฉีดวัคซีนวันที่29กรกฎาคม2564เวลา14นาิกา34นมนาทีมติชนออนไลน์รายงานที่กองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกอปอท นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่เหลือเยื่ออาชญากรรมนำหลักฐานซีดีบันทึกเทปคำสัมภาษณ์นายอนุทีนชาญวีรกูลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขเมื่อวันที่8มิถุนายน2564ที่ระบุว่า ไม่มีการเลื่อนฉีดวัคซีนพร้อมกับเอกสารข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลที่ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนมากกว่า100แห่งมามอบให้พนักง,งานสอบสวนบอกกอปอทอให้ดำเนินคดีกับนายอนุทินข้อหาผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ในอัจฉริยะกล่าวว่า นำเอกสารหลักฐานมาร้องทุกข์กับปอทให้ดำเนินคดีกับนายอนุทินที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่8มิถุนายนว่าไม่มีการเลื่อนฉีดวัคซีนแต่หลังจากนั้นโรงพยาบาลต่างๆเลื่อนฉีดวัคซีนเพราะว่าไม่มีวัคซีนจนไม่มีคนติดเชื้อโควิด -19 และถึงแก่ชีวิตจำนวนมากจึงถือว่าทำให้สัมภาษณ์ของนายอนุทินเป็นข้อความอันเป็นเท็จและยังให้สัมภาษณ์ว่าเดือนมิถุนายนจะมีวัคซีนเต็มโรงพยาบาลแต่สิ่งที่พบตอนนี้ คือมีคนป่วยและคนถึงแก่ชีวิตเต็มโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งนี้เห็นว่าการที่นายอนุทินเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลเรื่องวัคซีนและการรักษาพยาบาลการพูดแต่ละครั้งประชาชนให้ความเชื่อถือเพราะเป็นภารร่วมรัฐบาลแต่สุดท้ายกลับไม่เป็นความจริง ทั้งนี้อยากให้ในายอน,นุทินออกมาชี้แจงกรณีที่มีวัคซีนไปอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจํานวนมากซึ่งกรณีนี้ก็ได้ร้องทุกไปให้ปอาทาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยอัจฉริยะแจ้งจับอภิวัตขันทองฐานแอบอ้างพลเอกประยุทธ์มอบอํานาจอัจฉริยะแจ้งความกลับอภิวัตขันทองข้อหาแจ้งความเท็จชี้ไม่มีอํานาจแจ้งใครหมิ่นเจ้าพานักงาน เพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มอบอำนาจให้วันที่27กรกฎาคม2564 The Tempo News รายงานว่าในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เข้าพบตำรวจกองปราบปรามเพื่อแจ้งความเอาผิดในอภิวัตขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในข้อหาแจ้งความเท็จในอัจฉริยะกล่าวว่า ก่อนหน้านี้นายอภิวัตได้แจ้งความดำเนินคดีเอาผิดตนในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่กรณีวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลด้วยคำหยาบคายและกล่าวหารัฐบาลลักลอบค้าของเถื่อนและสิ่งที่พูดในไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวก็เป็นความจรงิงทั้งนี้เมื่อตรวจสอบหนังสือคอตสสก็พบว่านายอภิวัตไม่มีอำนาจในการแจ้งความ เพราะผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจในส่วนนี้ได้มีการทำหนังสือไปถึงอายการเพื่อขอให้เรียกสอบพลเอกประยุทธ์ว่ามีการมอบอำนาจจริงหรือไม่โดยอายการนัดฟังคำสั่งวันที่5สิงหาคมที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามช่วงที่พิพากษาวิจารณ์ผ่านไลฟ์สดเพจเฟซบุ๊ก ็เป็นช่วงเวลาประมาณ20นาฬกาซึ่งไม่ใช่เวลาปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีอย่างที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาการกระทําของนายอภิวัตจึงเป็นการกล่าวหาเท็จในวันนี้ตนจึงต้องมากองปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกลับสิ่งที่ตนพูดเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับข้อมูลมาหากสิ่งที่พูดไม่ใช่ก็ควรออกมาโต้แยง้งอย่างกรณีที่มีการพูดถึงสสพักภูมิใจไทยในไลฟ์สด ว่ามีการเชื่อมโยงขบวนการปลอมใบภาษีและโกดังของเถื่อนนนทบุรีก็ยังไม่เห็นมีใครออกมาชี้แจงแต่อย่างใดท้ายนี้อยากฝากว่ารัฐไม่ควรใช้ในอภิวัตรในการปิดปากประชาชนไม่ให้วิจารณ์และฝากถึงดารานักศึกษาว่าถ้าโดนนายอภิวัตรฟ้องก็ขอให้ดำเนินคดีกลับอย่าไปยอม เบื้องต้นทางพนักง,งานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำนายอัจฉริยะเพื่อนำไปพิจารณาควบคู่กับพยานหลักฐานต่างๆก่อนส่งให้ผู้มักบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไปงานเข้าทั้งคู่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและสนธิยาสวัสดีถูกร้องและฟ้องปมดาราคอเเาา์ เลขาสกสะสะยื่นหนังสือร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการสอบรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผมยกประโยคตัวอย่างห้ามประชาชนและดาราคอเอาเข้าไข่บิดเบือนคู่ให้กลัวหรือไม่ยันหากตำรวจดำเนินคดีพร้อมช่วยเหลือฝากพวกรับมอบอำนาจมาแจ้งความแสดงหนังสือหลักฐานให้ชัดเจนด้วยขณะที่สนทิยาถูกปุ้ยพิมลวันกราบเรียนฟ้องฐานหมินประมาท เมื่อวันที่27กรกฎาคม2564เดลินิวส์ออนไลน์รายงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือตอรนายวินััดชาติบนตรีเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพหรือสกสสเข้ายื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติและเออนนจเตรตตำรวจแห่งชาติ ให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จจริงและดำเนินการทางวินัยกับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบากลกรณีที่หลายคนสงสัยว่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยกตัวอย่างคําและข้อความอื่นอทิคําว่ารัฐบาลฆาตกรตามที่ปรากฏเป็นข่าวห้ามประชาชนดาราคอเอาพูดหรือโพสต์ข้อความดังกล่าวเพราะจะมีความผิด ตามคำพิพากษาสารดีกาและการกระทำดังกล่าวเป็นการบิดเบือนหรือมีเจตนาสร้างความสับสนตื่นตระหนกหวาดกลัวให้กับประชาชนหรือไม่นายวินยัตกล่าวว่าวันนี้มายื่นหนังสือถึงผู้บริการตำรวจแห่งชาติและ,จะเจรตํารวจแห่งชาติขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินยัยทั้งนี้ไม่สามารถเปิดเผยหนังสือนี้ได้เนื่องจากเป็นหนังสือร้องเรียนแต่สาระสําคัญที่มาในวันนี้มีสมเรื่อง เรื่องแรกท่าทีของตำรวจโดยเฉพาะท่าทีของรองผู้บัญชการตำรวจนครบาลที่ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกรณีการออกมาแสดงความคิดเห็นหรือคอเอาของดารานักร้องผู้มีชื่อเสียงในสังคมว่าเป็นความผิดซึ่งพฤติการได้มีการยกตัวอย่างสามประโยคที่เป็นความผิดการทำลักษณะนี้มองได้ว่าเป็นการขู่ดำเนินคดีกับประชาชนและทำให้ประชาชนหวาดกลัวหรือตกใจ สิ่งสำคัญคือประชาชนสับสนกับการใช้ชีวิตใช้เสรีภาพของพวกเขาเพราะสิ่งที่ประชาชนพูดหรือดาราเหล่านั้นพูดคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและเป็นการสะท้อนความคิดเห็นที่อยากให้ประชาชนหรือผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิ่งดีๆให้สมกับเงินภาษีที่เก็บและงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ไปนายวินยัติกล่าวด้วยว่าฉะนั้นสิ่งที่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแสดงออก เราเห็นว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกท่าทีแบบนี้ยิ่งจะทำให้เกิดปัญหาในประเทศชาติมากขึ้นเราเห็นว่าตํารวจจะต้องดำรงตอนอย่างมีเกียรติภูมิต้องดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชนโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรตารวจที่จะใช้กฎหมายที่เป็นธรรมและวางตัวเป็นกลางไม่ใช้อำนาจหรือความพึงพอใจส่วนตัวหรือการเลือกปฏิบัติที่ทำให้เห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองแต่ไม่ใช่เรื่องการเมืองทั้งหมดเป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งสิน้นนายวินยัดกล่าวว่าเรื่องต่อมาขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณดารานักร้องคนที่มีชื่อเสียงต่างๆที่ออกมาสร้องความคิดเห็นพวกท่านแสดงความเป็นมนุษย์และมีความกล้าหาญสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหากตำรวจยืนยันที่จะดำเนินคดีกับพวกท่าน พวกเราในฐานะสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพทำกดีการเมืองสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยช,ชนมาร่วมสิบป,ปีพวกเราขออาสาที่จะช่วยพวกท่านเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนต่อไปเลขาธิการสกรสสกล่าวว่าเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องสำคัญขอฝากถึงบุคคลที่มีตำแหน่งจากธรรมเนียบบุคคลที่อ้างคำสั่งแต่งตั้งจากธรรมเนียบ หรืออ้างคำสั่งแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีที่มาแจ้งความกล่าวหาดำเนินคดีกับบุคคลหลายคนทำให้ประชาชนเดือดร้อนขอเรียกร้องให้แสดงหนังสือหลักฐานให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนหายสงสัยนายวินยัิกล่าวด้วยว่าถ้อยคำดังกล่าวยังไม่เคยมีความผิดตามคำพิพากษาของศาลดีกา เนื่องจากคำว่ารัฐบาลไม่ถือว่าเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลการที่บุคคลใดกล่าวถึงและวิจารณ์ด้วยความสุจริตไม่ถือว่ามีความผิดรวมทั้งการวิจารณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนก็เห็นว่าเป็นความเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากรัฐซึ่งเป็นความจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นรองผู้บัญชการตำรวจนครบาลออกมายกตัวอย่างคำพูด ที่เข้าขายผิดกฎหมายอาจจะเป็นการบิดเบือนทําให้ประชาชนสับสนตื่นตระหนกหวาดกลัวจึงต้องการให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมอบหมายให้เจรีตารวจแห่งชาติดําเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทางวินัยเลขาธิการสอกอสอสอกล่าวด้วยว่าหากมีการดําเนินคดีก,กับบุคคลที่พูดข้อความดังกล่าวทางสมาพันธ์ก็จะดําเนินการตามกฎหมายเพราะอาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แต่เชื่อว่าเป็นการเข้าใจผิดของตำร,รวจที่ออกมายกตัวอย่างคำพูดดังที่เข้าข่ายผิดกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ที่อ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากบุคคลในรัฐบาลมาแจ้งความดำเนินคดีแทนก็จะดำเนินการตรวจสอบควบวคู่กันไปด้วยว่าได้รับมอบอำนาจจริงหรือไม่รวมทั้งมีการสั่งการให้ดำเนินคดีกับประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตหรือไม่หลังจากนี้ จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใดขณะที่ในเวลาต่อมาทางด้านนายสนธิยาสวัสดีก็ถูกปุ้ยพิมลวันพิธีกรชื่อดังม้อหมายทนายนิดาแจ้งความดำเนินคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเช่นกัน